เบนสุภกิจให้ปากคำคดีบริษัทยูฟันถูกแอบอ้างอู๊ดเป็นต่อพรุ่งนี้บี้ดึกสตาร์ยังไม่ถึงคิวความคืบหน้าคดีบริษัทยูฟันสโตจำกัดวันนี้เบนสุภกิจนักแสดงชื่อดังเข้าให้ปากคำตำรวจหลังปรากฏภาพร่วมงานของบริษัทยูฟันนายสุภกิจตังทัศวัฒน์หรือแมนนักแสดงชื่อดังเข้าพบพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ปากคำกรณีปรากฏภาพถ่ายร่วมกับแม่ขายบริษัทยูฟันสโตจำกัดทั้งนี้นายสุภกิจยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทยูฟันจะยอมรับว่ามีคนรู้จักซึ่งนับถือเป็นพี่สาวสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทยูฟันและชักชวนให้ตัวเองเข้าร่วมฟังรายละเอียดของบริษัทยูฟันย่านบางนาแต่ตัวเองไม่สนใจจึงไม่สมัครสมาชิกและเดินทางกลับแต่มีบุคคลชื่อนายอเล็กมาขอถ่ายภาพร่วมและขอให้ทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปตัวยูตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะจึงยินยอมทำตามก่อนทราบในเวลาต่อมาว่ามีผู้นำรูปไปใช้แอบอ้างและได้รับความเสียหายซึ่งจากนี้จะปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำรูปไปแอบอ้างด้านพลตำรวจโทสุวิลาเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้26พฤษภาคมตำรวจได้เชิญนายธีรชาติธีรวิทยากุลหรืออู๊ดเป็นต่อนักแสดงตลกเข้าให้ปากคำหลังปรากฏภาพถ่ายในงานของบริษัทยูฟันเช่นกันส่วนนักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียงรวมถึงนายสุกิจวิเศษแก้วหรือบี้เดอะสตาร์ตำรวจจะต้องตรวจสอบว่ามีหลักฐานเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างก่อนพิจารณาว่าจะเชิญมาให้ปากคำหรือไม่ส่วนนายอเล็กที่ชักชวนนายสุภกิจถ่ายรูปตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีเกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันอย่างไรพลตำรวจโทสุวิลักษ์กล่าวว่าสำหรับคดีของบริษัทยูฟันมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว 1,236 คนรวมมูลค่าความเสียหาย237ล้านบาทซึ่งตำรวจได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้รวม25คนสามารถจับกุมได้แล้ว17คนและหลบหนี8คนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี